สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าร่วมกับสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยสมาคมธุรกิจบางกอก ACM ซิกราฟและบริษัทแอดไวคอนซัลติ้งจำกัดดำเนินการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ประจำปี2564และคาดการแนวโน้ม3ปีโดยระบุภาพรวมอุตสาหกรรมขยายตัว 7% มีมูลค่าอยู่ที่ 42,065 ล้านบาทโดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากอุตสาหกรรมเกมที่เติบโตอย่างมากพร้อมคาดการว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยทั้งระบบจะขยายตัวต่อเนื่องถึงปี2567ด้วยมูลค่าอุตสาหกรรม 62,435 ล้านบาทนอกจากนี้ในงานแถลงผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยประจำปี2564ยังมีช่วงของการเสวนาซึ่งผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ได้รวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นโอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์กับเทคโนโลยีอุบัติใหม่การพิจารณาตัดสินใจวางแผนธุรกิจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการปรับตัวเพื่อหาโอกาสทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีอุบัติใหม่โดยการนำแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยอีกทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของรัฐบาลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไปอย่างที่หลายๆท่านก็ได้ raise ค่ะก็คือมันมีประเด็นเรื่องของIP ในเซนส์ที่ว่ามันต้องเป็นเรื่องของเราเรื่องที่เราต้องมีสตอรี่แล้วเป็นสตอรี่ที่อาจจะไม่ใช่ขายเฉพาะในประเทศไทยมันต้องขายได้ถึงต่างประเทศนะเราเห็นตัวแอนิเมชันที่ดังๆเนี่ยมันมีความเป็นสากลระดับหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้สตอรี่เป็นสิ่งที่สำคัญตัวดิฉันว่าคนไทยเก่งเรื่องการผลิตอยู่แล้ววิชวลเอฟเฟกต์หรืออะไรเงี้ยเก่งอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เรื่องสตอรี่เราก็ทำให้มี IP ของตนเองแล้วก็มีการตลาดที่สามารถที่จะไปขายอย่างประเทศอื่นด้วยเนี่ยคือสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญคือตอนนี้อย่างพวก NFT อะไรต่างๆพวกนี้ค่ะมันเป็นเรื่องใหม่นะคะซึ่งเรากำลังจับตามองอยู่ว่าการเขาเรียกว่าการค้าการขายการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยการเป็นเจ้าของ NFT การเป็นเจ้าของเกมแล้วก็เนี่ยมันไม่ต้องใช้เป็นเงินสดใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลแอสเซทมันกลายเป็นสินทรัพย์ของเราคือมันจะกลายเป็นตัวเรียกว่าสินทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้การค้าการขายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปนะคะรวมถึงแอนิเมชันด้วยค่ะแต่อันนั้นมันอาจจะมีประเด็นที่เกี่ยวพันแล้วก็เป็นประเด็นที่แยกด้วยนะคะเพราะนั้นเป็นเรื่องคือมันเริ่มไปสัมพันธ์กับเรื่องอื่นแหละอย่างคริปโตก็เป็นเรื่องของการเงินใช่ไหมคะซึ่งการเงินก็จะมีประเด็นที่มีเรกูเลชันมีผู้ที่กำกับดูแลซึ่งอันนั้นก็เขามีกฎเกณฑ์กติกาอยู่เช่นกันที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจริงๆแล้วเห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างชื่อมันบอกคืออย่างแรกคือมันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเนาะมันเป็นสิ่งที่เป็นไทยอ่ะไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเป็นอะไรแต่ว่าเราจะเอาไงให้ดิจิทัลเนี่ยเข้ามาช่วยคล้ายๆขยายให้คนรู้จักสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราให้มากขึ้นใช่ไหมคะจริงๆแล้วอย่างส่วนใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนอ่ะอย่างคุณน้องมิลลี่หรืออะไรต่างๆพวกนี้มันไม่ใช่ตัวดิจิทัลเลยเนาะมันคือตัวศิลปินมันคือตัวอาหารตัวอะไรเพียงแต่ว่าดิจิทัลมันจะเข้ามาทำให้คนรู้จักสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังไงในรูปแบบที่ถ้าเรายกตัวอย่างอย่างแดจังกึมเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบเป็นอะไรที่แบบไม่ถึงกระจงแจ้งว่านี่คือสิ่งที่ฉันจะขายแต่ว่าทำให้มันขายได้เพราะว่าเรื่องที่ขายคืออาหารแต่ว่าตัวมีเดียตัวดิจิทัลคือตัวเครื่องมือใช่ไหมคะที่จะขายที่จะทำให้เราขยายอยู่ในรูปแบบที่คนอื่นเข้าถึงได้ที่สำคัญคือทำไงให้คนที่ไม่เคยรู้จักสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าถึงได้แล้วก็รู้สึกได้ว่าเออนี่มันไทยโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าโหฉันแบบอะไรอะไปบังคับเพราะว่านี่คือไทยหรืออะไรเงี้ยแต่ให้เขารู้จักเราอะค่ะแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็มีแบบพวกวัดวาอารามหรือศิลปะอะไรของเราหลายๆอย่างที่จริงๆเราอยู่บนโลกดิจิทัลเราเอาขึ้นมาอยู่บนดิจิทัลให้มากขึ้นให้ได้แล้วก็ที่จะมีคนถามว่าเอ๊ะเดี๋ยวมาอยู่บนดิจิทัลแล้วเขาก็ไม่มาเที่ยวสิหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆหรือไปอยู่ดิจิทัลแล้วจริงๆเราทำให้เขาอยากรู้จักแล้วมามากขึ้นอันนี้ค่ะคือดิจิทัลมันทำให้อยู่ไม่ต้องทำเป็นแอนิเมชันหรืออะไรก็ได้ทำให้เขาไปเป็นพาหนะ
อันนั้นก็เป็นช็อปพาวเวอร์อย่างหนึ่งนะคะตอนที่ไปเอ็กซ์โปที่ดูไบเราก็มีรถตุ๊กๆไปตั้งนะคะคืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของช็อปพาวเวอร์ซึ่งไม่ใช่ดิจิทัลใช่ไหมแต่ว่าดิจิทัลมันช่วยให้ไม่ทราบได้มีโอกาสไปเห็นรถตุ๊กๆของเรานะคะใช่ค่ะผสมผสานกันค่ะต้องผสมผสานแล้วก็เนื่องจากซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็เป็นงานที่หลายกระทรวงทำถูกไหมคะก็อันนี้คงไม่ใช่วีต้าแต่อย่างเดียวค่ะ